ตั้งแต่ซิงเกิลที่10โอเกะไดมอนด์ถึงซิงเกิลที่60ฮิซาชิบุรีโนลิปกอสก็เป็นเวลา15ปีแล้วสำหรับ AKB48 ที่อยู่ภายใต้สังกัดอย่างคิงเรคคอร์ดจุดเริ่มต้นของซีดีในรูปแบบที่เรียกว่าเธียเตอร์อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของการขึ้นอันดับ1ของออริกอนชาร์ตรวมถึงการขายซีดีทะลุ1ล้านแผ่นอีกด้วยและณตอนนี้ซิงเกิลที่61ของ AKB48 โดชิเตะโมคิมิกะสุกิดะก็เป็นซิงเกิลแรกภายใต้สังกัดใหม่อย่าง Universal Music ในคลิปนี้จะเป็นการพูดเกี่ยวกับเพลงภายใต้สังกัดใหม่ของ AKB48 อย่างโดชิเตะโมคิมิกะสุกิดะเพลงโดชิเตะโมคิมิกะสุกิดะได้เปิดตัวครั้งแรกในรายการเขาดาวทีวีโดยมีฮอนดะฮิโตมิยืนอยู่ในตำแหน่งเซนเตอร์ขนาบข้างด้วยโอกุริยุยและยามาอุจิมิสุกิพร้อมเหล่าเซมบัตสึในเพลงที่มีจังหวะปานกลางและท่าเต้นที่มีการใช้ฟิงเกอร์แดนซ์และการแปรแถวมากมายเสียงที่ได้รับคำชื่นชมมากที่สุดก็คือชุดของเพลงนี้ที่มีการปรับแต่งจากชุดนักเรียนมัธยมมีแฟนหลายคนชื่นชอบรวมถึงท่าเต้นที่เหมือนช่วงหลังของ AKB48 นั้นจะทำให้จุดนี้เป็นจุดเด่นและก็มีบางคนที่ชอบเพลงนี้มากกว่าเพลงช่วงหลังๆของ AKB48 แต่ก็มีหลายคนบอกว่าเหมือนกับเพลงของโนกิสกะ46ถึงแม้อย่างนั้นแฟนๆก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าสัมผัสได้ถึงความตั้งใจที่มากขึ้นกับอากิโมโตะยาสุชิอีกด้วยหลังจากการแสดงครั้งแรกของเพลงไม่กี่วันต่อมา MV เพลงโดชิเตะโมคิมิกะสุกิดะก็ได้ปล่อยออกมาให้รับชม MV เรียกได้ว่าเป็น MV ที่มีคุณภาพชัดเจน MV นั้นดูสะอาดเพราะแต่ละฉากนั้นดูสบายตาเมมเบอร์ Member ในแต่ละซีนนั้นก็มีแค่คนเดียวไม่รวมฉากเต้นในตอนสุดท้ายทำให้ทุกคนมีสกินทางของตัวเองโดยไฮไลท์ก็คงจะเป็นฉากเต้นตอนสุดท้ายที่โฟกัสฮอนดะฮิโตมิพร้อมกับการซูมเข้าซูมออกตามจังหวะเพลงและท่าเต้นโดยทีมของ MV คือหน้าหนึ่งของวัยรุ่นในสมัยนักเรียนไม่ว่าใครก็มีช่วงเวลาที่ตัวเองเป็นตัวละครหลักเป็น MV ที่ทำให้เราหวนนึกถึงในช่วงเวลาเหล่านั้นเราจะเห็นเมมเบอร์แต่ละคนในแต่ละฉากที่อยู่ใน MV ในแต่ละบทบาทที่มันเกี่ยวข้องกับตัวตนของพวกเธออย่างเช่นฮี่จังที่มีความสามารถด้านการเต้นเธอก็อยู่ในชมรมเต้นยูกิรินเองก็เคยอยู่ในชมรมแต่วงโซระจังที่อยู่ในฉากยืนอยู่บนผิวน้ำก็เคยอยู่ในชมรมว่ายน้ำหรือบางคนก็ใช้จินตนาการของตัวเองสวมบทบาทนั้นสื่อให้ผู้ชมได้เห็นอย่างสุกี้ที่รับบทเป็นนักเรียนที่ย้ายมาใหม่ให้ผู้ชมที่ได้เห็นได้รำลึกถึงเวลาเหล่านั้นโดชิเตะโมคิมิกะสุกิดะไม่ว่ายังไงฉันก็รักเธอเป็นเพลงที่เล่าเหตุการณ์ความรักหวานอมเปรี้ยวความรักที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนภายในใจเกิดการกระตุ้นที่อยากจะบอกรักเธอเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทางข้ามทางรถไฟในตอนที่เธออยู่อีกฝั่งนึงของทางรถไฟนั้นเขาก็ตัดสินใจตะโกนออกไปว่าฉันรักเธอการบอกรักครั้งนี้จะได้ยินหรือไม่แต่ในขณะเดียวกันก็มีรถไฟที่ได้แล่นมาเสียงของรถไฟอาจจะกลบเสียงที่เขาบอกรักไปแต่เขาก็เชื่อว่าความรู้สึกของเขาจะส่งไปถึงเธอเมื่อเขาพยายามวิ่งข้ามทางรถไฟเพื่อที่จะไปหาเธอไม้กั้นทางรถไฟก็เลื่อนลงมาขวางทางเขานั้นไม่สามารถใกล้เธอได้เลยแม้เธอนั้นจะอยู่ตรงหน้าเขาคิดว่าอย่างนั้นแต่เขาก็เชื่อว่าสายลมจะนำพาความรู้สึกนี้ไปถึงเธอเพราะไม่ว่ายังไงเขานั้นก็จะรักเธอความรักครั้งนี้แม้ว่าจะเจอทางข้ามรางรถไฟเท่าไหร่ก็ตามเขาก็ยังจะคงทำแบบที่เขาตั้งใจไว้ต่อไปความรักที่จะอุปสรรคมากมายนับต่อหลายครั้งไม่ว่ายังไงเขาก็จะรักเธอต่อไปแต่ยังไงก็แล้วแต่ตัวเอกของเพลงนั้นรองตัวเองหรือไม่ความคิดที่ว่าความรักของเขาส่งไปถึงเธอมันไม่มีสัญญาณตอบรับจากเธอทั้งสิ้นสุดท้ายเพลงนี้ก็เป็นเพลงรักข้างเดียวที่ยังไม่ได้แม้แต่บอกรักในตอนนี้ MV เพลงนี้ก็ได้ผ่านจุดหมาย1ล้านวิวไปแล้วโดยชิเตะโมะคิมิกะสุกิดะขึ้นแท่น MV ที่มียอดวิว1ล้านวิวเร็วที่สุดใน4 MV หลังสุดจากการคัมแบ็กจากโควิดของ AKB48 นับว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่กับค่ายใหม่ได้ดีเลยแล้วทุกคนคิดยังไงกับเพลงโดชิเตะโมะคิมิกะสุกิดะกันบ้างล่ะ